สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ60ไร่ครับรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า260ชนิดสามารถจำแนกตามสรรพคุณการรักษาโรคตามคัมภีร์ตำรายาไทยโบราณออกได้เป็น20กลุ่มด้วยกันครับได้แก่กลุ่มพืชหอมต่างๆกลุ่มยาแก้โรคผิวหนังกลุ่มพืชถอนพิษกลุ่มยาแก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังและกลุ่มยาแก้ไข้ลดความร้อนกลุ่มยาขับน้ำนมกลุ่มยาถ่ายยาระบายกลุ่มสมุนไพรพิกัดไทยกลุ่มยาแก้ไอขับเสมหะกลุ่มยาถ่ายพยาธิกลุ่มยาแก้บิดท้องเดินโรคกระเพาะกลุ่มยาบำรุงหัวใจกลุ่มยาขับประจำเดือนบีบมดลูกกลุ่มยาเจริญอาหารกลุ่มยาแก้โรคเรื้อนกลุ่มสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งกลุ่มยาแก้อักเสบปวดบวมกลุ่มยาบำรุงเลือดกลุ่มยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารและกลุ่มยาขับปัสสาวะครับเรียกได้ว่าสวนเดียวสามารถรักษาได้ทุกโรคกันเลยทีเดียวนะครับ